โมเมนต์สุดพิเศษปาร์ตี้งานแต่งแป้งออนจิราสวยหรูเรียบง่ายริมชายหาดโมเมนต์สุดพิเศษมีน้องเลอาวัย1 ขวบเป็นโซ่ทองคล้องใจสำหรับนักแสดงสาวแป้งออนจิรากับสามีไลโอเนลลีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวสิงคโปร์ที่ทั้งคู่มีความรักที่มั่นคงต่อกันแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานโมเมนต์สุดพิเศษและล่าสุดวันที่แสนสวยงามก็มาถึงเมื่อทั้งคู่จูงมือกันจัดพิธีวิวาห์พร้อมกับปาร์ตี้อย่างสนุกสนานท่ามกลางญาติสนิทและเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมื่นริมชายหาดทะเลภูเก็ตโมเมนต์สุดพิเศษโดยงานนี้มีภาพสายๆออกมาให้เห็นกันอย่างมากมายโดยเฉพาะในไอจีของเพื่อนสาวคนสนิทวุ้นเส้นวริธิภาที่ได้โพสต์อวยพรเพื่อนผ่านไอจี VJW วุ้นเส้น The Most Beautiful Bride @bangonjira No Matter HowChallenging or difficult, I will support you through good and bad time. I will be there beside you forever. โมเมนต์สุดพิเศษและเมพิชนาที่ร่วมอวยพรด้วยเช่นกันเมพิตี้วันของแป้งแอดปังออนจิร่าไอ Hope your love lasts forever. Congratulations on your beautiful wedding. โมเมนต์สุดพิเศษขอบคุณรูปจากไอจีบาสปอปอพ่ายคู่ผสมจีนคว้ารองแชมป์ขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022บาสปอปอเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับซับซิรีแต้รัตนชัยเร่งเกมไม่ขึ้นพ่ายคู่สมของจีนคว้าตำแหน่งรองแชมป์แบดมินตันแชมป์เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022บาสปอปอเดชาพลภัวรานุเคราะห์จับคู่กับซับซิรีแต้รัตนชัยลงสนามรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการ HSBC BWUF World Tour ไฟนอล2022ที่อาคารกีฬานิมิบุตรพบกับจางซิเหว่ยกับหวงหย่าเชียงจากจีนเมื่อวันที่11ธันวาคมโดยรอบรองชนะเลิศบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยเพิ่งเอาชนะรินอฟริวาลดี้กับปิธาฮานิงญาติ2-1เกม24-22 16-21 21-14 พี่น้องเอี่ยมสะอาดพ่ายคู่สาวจีนจบรองแชมป์ขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022ขณะที่เกมแรกปรากฏว่าคู่ผสมของจีนเล่นได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกับเกมรุกที่เฉียบขาดกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อน 21-19เข้าสู่เกม2คู่ของไทยเร่งเครื่องกลับมาเอาชนะ 21-18 ต้องตัดสินแชมป์ในเกมสุดท้ายปรากฏว่าคู่ของจีนเป็นฝ่ายเอาชนะ 21-13 ทำให้คู่จีนชนะ 2-1 เกม 21-19 18-2121-13 คว้าแชมป์สมัยที่2ส่วนเดชาพลกับซับซิรีคว้าตำแหน่งรองแชมป์และเป็นการเข้าชิงรายการนี้3ปีติดต่อกันโดย2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี2019และปี2021ส่วนปี2020ไม่มีการจัดแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19ก้องนวัตปล่อยพิรุธบอกโสดแต่ไม่สนิทเผยคนที่ชอบก็ไม่ชอบกลับก้องนวัตปล่อยพิรุธร้อนตัวจนมีพิรุธสำหรับพระเอกหนุ่มก้องนวัตที่ล่าสุดมาร่วมงาน Icon Evolution Cat Cloud ณ Impactอารีนาเมืองทองธานีแต่พอถึงคิวสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็รีบเดินเข้ามาเอ่ยปากดักไว้เลยว่ายังไม่มีแฟนงานนี้ผู้สื่อข่าวเลยก็เลยล้วงข้อมูลจนได้เรื่องว่าโสดแต่ไม่สนิทนะจ๊ะป้องนวัตปล่อยพิรุธหัวใจยังว่างเหมือนเดิม
ไม่มีครับถ้ามีเดี๋ยวก็บอกก็ถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมอายุบ้านกับพ่อแม่กับพี่สาวผมก็มีหลานหลานก็ไม่เหงาแล้วก็อยู่กับหมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เหงาอะไรขนาดนั้นก็มีได้แต่ว่ามันก็ต้องใจตรงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไปรักเขาเขาไม่รักเราคล้ายๆตัดพ้อไม่ใช่ตัดพ้อเพราะว่าความรักมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวถ้าเราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือเขามาชอบเราเราไม่ชอบเขาคือมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าจะมาหาคนที่ใจตรงกันมันก็ไม่ได้ง่ายป้องนวัตปล่อยพิรุธมีสเปคไหมเป็นคำถามที่ยากและก็ทั่วไปอะเห็นแล้วชอบก็โอเคเพราะว่าถ้ามีก็อยากจะให้มันยืนยาวยั่งยืนไม่อยากจะมารักรักเลิกเลิกกันแล้วป้องนวัตปล่อยพิรุธคิดว่าจะเปิดใหม่ถ้าเริ่มจริงจังกดดันนะก็มีก่อนค่อยว่ากันก็ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะหาคนใจตรงกันมันก็ไม่ง่ายไม่ได้เร่งรัดถ้ามีก็ดีป้องนวัตปล่อยพิรุธก็สรุปยืนยันว่าโสดก็โสดครับสนิทไหมไม่ค่อยสนิทขอบคุณรูปจากไอจีปองนาวัตร ถูกทำรักล่มพิธีสมรสเสร็จไม่ทันไรเจ้าสาวเดินหนีลั่นไม่แต่งแล้วเจ้าสาวชาวอินเดียไม่ขอทนสะบั้นรักกลางงานแต่งหลังเจ้าบ่าวจูบเธอต่อหน้าแขกหลายร้อยคนด้านครอบครัวพยายามเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นสำนักข่าวต่างประเทศเดอะไทม์ออฟอินเดียได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยกเลิกงานแต่งงานของตัวเองรีบเดินลงจากเวทีและโทรแจ้งตำรวจหลังจากจูบกับเจ้าบ่าวบนเวทีต่อหน้าแขกเกือบ300คนทำเอาแขกอึ้งไปตามๆกันเจ้าสาววัย23ปีเปิดเผยในภายหลังว่าเจ้าบ่าวจูบเธอเพื่อที่จะได้ชนะเดิมพันกับเพื่อนๆและตอนนี้เธอกำลังสงสัยในนิสัยของเขางานแต่งถูกยกเลิกกลางคันและต้องส่งแขกกลับบ้านขณะที่ทางตำรวจได้เชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปยังสถานีตำรวจโดยพวกเขาพยายามไกล่เกลี่ยเจ้าสาวเพื่อให้เรื่องจบด้วยดีแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเธอก็ไม่ยินยอมโดยเธอบอกกับตำรวจว่าเขาแตะตัวฉันอย่างไม่เหมาะสมขณะที่อยู่บนเวทีฉันทำเป็นไม่สนใจแต่หลังจากนั้นเขาก็ทำเรื่องไม่คาดคิดฉันช็อกและรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเขาไม่เคารพฉันและทำตัวแย่ๆต่อหน้าแขกหลายคนต่อไปเขาจะทำตัวยังไงกันฉันตัดสินใจไม่ไปต่อกับเขาแล้วขณะที่แม่ของเจ้าสาวเปิดเผยว่าลูกเขยของฉันถูกเพื่อนๆยั่วยุและตอนนี้ลูกสาวของฉันก็ไม่อยากใช้ชีวิตต่อกับเขาเราพยายามเกลี้ยกล่อมเธอแต่เธอไม่ยอมฟังพวกเธอจึงตัดสินใจจะรออีกสัก 2-3 วันปล่อยให้เธอใช้เวลากับตัวเองสักครู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เผยว่าโดยเทคนิคถือว่าคู่รักแต่งงานกันแล้วเนื่องจากพิธีต่างๆเสร็จสิ้นแล้วตอนที่เกิดเหตุแต่เนื่องจากเจ้าสาวปฏิเสธไม่ยอมรับในตัวเจ้าบ่าวเจ้าหน้าที่จึงจะรออีกสัก2วันให้สถานการณ์สงบลงแล้วจึงตัดสินใจอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไปที่มาThe Time of India